รวบรวมไฮไลท์คู่มวยมันมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามในช่วงวันหยุดอย่างนี้ครับนะวันนี้ก็มีด้วยกัน3คู่ครับคู่แรกก็คัดสรรมาให้เลยครับสำหรับคู่รองในศึกเกียรติเพชรวันอังคารที่9กรกฎาคมครับครับก็เป็นศึกเกียรติเพชรนัดเงิน2ล้าน5นะนี่ครับคู่นี้ครับเป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยพบกับซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตครับเป็นเอกนี่ไฟท์ล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะเรียกว่าเก็บประกรณ์มาครับมาดูว่าไฟท์นี้นี่มีการเป็นการป้องกันแชมป์ด้วยนะพี่ครับผมก็เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทครับของลุมพินีพิกัด126ปอนด์ครับเจ้าของแชมป์ก็เป็นของทางด้านเป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยครับครับเป็นเอกนี่ก็เป็นคนพัทลุงครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ส่วนทางด้านซุปเปอร์แบงค์นี่ชื่อจริงครับปะชัญญะหลงชัยครับอายุ19ปีสูง167ซมเป็นคนกทมครับแล้วก็ค่าตัวไฟล่าสุดนี่ 95,000